จะบอกอย่างจริงกับกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับแม่ทัพภาคที่เซครับเลขาสอบตถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568เน้นบูรณาการสื่อสารเชิงรุกครอบคลุมทุกช่องทางสื่อครับนางสุรไทยเหลือกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้รวมประชุมหารือกับพลโทไพศาลนู่สร้างเมธาภาคติเซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซและก็นายนันทพงษ์สวนนรัตน์รองเลขาธิการสอบตครับถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศเข้าร่วมเตนี้เลยครับเทจังหวัดสงขลาทั้งนี้ครับในการประชุมหารือเนี่ยก็ได้มีการแจ้งถึงแนวทางที่จะบูรณาการเนื้อหาการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานความมั่นคงกอรมน.ภาคเซส่วนหน้านำมาขยายพ้นทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและก็ทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการนำประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ในมิติต่างๆ อย่างเช่นในมิติเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการอำนวยความยุติธรรมที่สอบต.ในรับผิดชอบมาขยายพ้นในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะคะในปี68ค่ะก็ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกรณีที่มีประเด็นเทส่งผลกระทบเชิงลบต่อหักรัฐนะคะข่าวสารบิดเบือนและก็ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วและก็ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันค่ะกรณีเกิดเหตุความรุนแรงที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในด้านชีวิตและก็ทรัพย์สินกรมประชาสัมพันธ์ก็จะได้นำการชี้แจงจากฝ่ายความมั่นคงนำมาเผยแผ่ผ่านสื่อเพื่อให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าได้มีการเข้าไประงับยับยั้งเหตุการณ์และก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและก็ป้องกันเหตุไม่ให้ขยายผลในวงกว้างสำหรับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในปี2568ค่ะก็จะเน้นเพิ่มช่องทางสื่อสารบนแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ให้มากขึ้นควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รวมกันเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารการนำสื่อทีวีวิทยุออนกราวการนำสื่อทีวีวิทยุออนกราวเข้ามาถึงชุมชนโดยใช้ภาษากลางภาษาใต้แล้วก็ภาษามลายูทินในการนำข่าวสารเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างชุมชนและการหน่วยงานรัฐในพื้นที่ซึ่งจากการประชุมห้ารือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แม่ทัพภาคเทเซและก็รองเลขาธิการสอบตในวันนี้ค่ะก็จะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะครับตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม3มิติด้านความมั่นคงด้านการพัฒนาและก็ด้านการจัดการภาครัฐ8แผนงานนะครับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเจ้าภาพแผนงานการสร้างความเข้าใจและการสร้างความร่วมมือในแผนที่7ต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนครับทั้งในและก็นอกพื้นที่รวมไปถึงต่างประเทศให้มีความเข้าใจให้มีความร่วมมือและการสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐในการรวมกันแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามเป้าหมายการยุติปัญหาความรุนแรงในปี2570กันนะครับการลงพื้นที่มาในครั้งนี้ห้ารือกันแนวทางในการประชาสัมพันธ์ต่อไปว่าจะทำพันพื้นดีโดยเฉพาะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แล้วไอมีความแบบเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มารวมกันแก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิดกับพ้นผับหลับเชิงหลบทางภาครัฐแล้วก็ด้วยงานอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะมาแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่อธิบดีลงมาในครั้งนี้นอกจากอธิบดีเนี่ยดูแลด้านการสื่อสารของประเทศอยู่แล้วแหละในนามของกรมประชาสัมพันธ์ทางทหารสอบตหรือว่ากอรมน.เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงอีกที่นึงดังนั้นเมื่อจับมือกันแล้วเนี่ยการที่จะช่วงต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยออกไปเนี่ยก็จะทำให้มันเร็วยิ่งขึ้นทันต่อเวลามากยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยคือเป็นข้อมูลที่จริงเชื่อถือได้นั่นเองครับถูกต้องค่ะ